แล้วกลายเป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนบอกโอ้โหฆ่ากันตายในปั๊มอะเก๋คุณผู้ชมครับที่จังหวัดศรีสะเกษนะฮะคือแก๊งวัยรุ่นมาเจอกันบังเอิญว่าเป็นคู่อริเก่าเจอกันหน้าซ่วมในปั๊มน้ำมันพอดีสาดกระสุนใส่กันตาย1เจ็บอีก2นะฮะตรงนี้ก็คือปั๊มน้ำมันปตท.บ้านผือที่อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษดูฮะคุณผู้ชมครับนอนเสียชีวิตอยู่แบบนี้คนตายเนี่ยชื่อนายจิรายุทธทองแก้วนอนอยู่แบบนี้เลยแล้วห่างจากศพประมาณ5เมตรเจอปืนลูกซองสั้นเป็นปืนไทยประดิษฐ์ตกอยู่ด้วย1กระบอกเจ้าหน้าที่เข้าไปเคลียร์พื้นที่เนี่ยนะฮะแล้วปรากฏว่าจากการตรวจสอบมีกลุ่มวัยรุ่นที่กำลังชกต่อยกันอีกกลุ่มนึงชุลมุนเลยก็เลยเข้าไประงับเหตุจนต่อมาเนี่ยนะฮะสามารถสงบสยบเหตุการณ์ได้แล้วก็เจอคนเจ็บอีก2สืบสวนเบื้องต้นอันนี้เมื่อคืนเลยนะดูนี่นี่จังหวะนี้ฮะดูนะฮะแล้วคนยังนอนตายอยู่ตรงนี้คนเจ็บก็ด้วยแล้วยังต่อยกันอยู่หน้าห้องน้ำแบบนี้เลยตำรวจระงับเหตุได้ครับรวบทั้งหมดเลยไปส่งโรงพักแล้วก็ต้องพาร่างของนายจิรยุทธคนตายเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคืออาการสาหัสมากรีบส่งห้องฉุกเฉินแต่ปรากฏว่าน้องเสียชีวิตนะฮะส่วนตัวคนยิงก็คือรัฐภูมิที่เห็นตามลูกศรสีเขียวในจอก็เจ็บไปด้วยนี่คือมือปืนนะฮะแล้วถามว่าเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นเรามีหลักฐานที่เป็นวงจรปิดอันนี้หลักฐานสำคัญเลยซึ่งมันจะเป็นวินาทีค่ะที่จะเห็นนะคะถนนรถกระบะอยู่บนถนนสาย221คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมเส้นนี้แหละก่อนจะถึงปั๊มปตท.จุดเกิดเหตุเป็นภาพของรถกระบะที่มีกลุ่มผู้ตายนั่งกันมาเต็มท้ายกระบะเห็นไหมคะนั่นน่ะแล้วมุ่งหน้าไปที่ปั๊มตอนประมาณเที่ยงคืน31นาทีกลุ่มของจิรยุทธคนตายใช่หลังจากนั้นค่ะประมาณเที่ยงคืน36รถกระบะของกลุ่มผู้ตายที่นั่งกันมาเต็มท้ายเลี้ยวเข้าไปในปั๊มน้ำมันหน้าร้านสะดวกซื้อเห็นไหมกลุ่มนี้แหละหลังจากนั้นค่ะเราจะเห็นภาพต่อจากนั้นอีก2นาทีเท่านั้นมอเตอร์ไซค์ของกลุ่มก่อเหตุซ้อน3กันมาขับตามรถกระบะเข้าไปตรงฝั่งที่ผู้ตายทั้งกลุ่มอ่ะเลี้ยวเข้าไปภาพมันจะตามกันมาแล้วหลังจากนั้นค่ะก็จะเป็นกล้องหน้าปั๊มน้ำมันที่จะเป็นนาทีที่เห็นมอเตอร์ไซค์ซ้อน3ฝั่งคนก่อเหตุขี่เข้าไปตามเหมือนจะพยายามตามประกบไล่ล่ากันมาแล้ววงจรปิดตัวถัดไปใกล้ๆตรงกันข้ามกับปั๊มน้ำมันเที่ยงคืน40จะมีเสียงปืนดังและมีเสียงเอะอะโวยวายตามมากันมาก่อนนะเนี่ยเพราะกลุ่มของผู้ตายซ้อนรถกระบะนั่งอยู่บนรถกระบะมาแล้วก็มากันเหมือนจะมาที่ปั๊มน้ำมันส่วนกลุ่มคนก่อเหตุก็คือตามมาหาเรื่องเลยตำรวจบอกว่าจากการพูดคุยกับคนในครอบครัวรวมไปถึงคนที่สอบปากคำแล้วอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยคือรัฐภูมิมากับเพื่อนขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาที่ปั๊มแล้วจิรยุทธคนตายที่มากับเพื่อนเหมือนกันนั่งกระบะมามาที่ปั๊มเหมือนกันบังเอิญมาเจอกันหน้าซ่วมในปั๊มจากนั้น
มันเป็นอดีตเก่ากันมาก่อนฮะก็เลยเปิดศึกชกต่อยแล้วเสียงปืนก็ดังขึ้นเพราะรัฐภูมิเอาปืนอีโบะเนี่ยลูกซองสั้นเนี่ยยิงเข้าใส่จิรยุทธจนร่วงอยู่หน้าซ่วมเพื่อนของจิรยุทธก็เลยเปิดศึกตะลุมบอลใส่รัฐภูมิมันก็เป็นจังหวะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาพอดีทางภาพขวามือนะฮะคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้เราได้คุยกับพี่สาวของจิรยุทธด้วยพี่สาวของคนตายเนี่ยคือวันนี้ครอบครัวเต็มไปด้วยความโศกเศร้านะฮะเพราะไปตั้งสวดพระอภิธรรมศพจิรยุทธที่วัดพี่สาวเนี่ยนั่งข้างโลงศพน้องชายเลยนั่งดูกองเสื้อผ้าที่มันเปื้อนเลือดแล้วก็ร้องไห้ค่ำครวญบอกตอนนี้ยังเห็นสภาพศพน้องชายไม่ได้รับทำใจเรื่องนี้ไม่ได้จริงๆน้องชายเรียนจบแล้วกำลังวางแผนแต่งงานทุกอย่างมันพังทลายสลายไปหมดแค่เพราะฝีมือกลุ่มวัยรุ่นที่มีเรื่องมีราวกันมาก่อนแล้วถามว่าก่อนหน้านี้ไปมีเรื่องอะไรกับเขาเพราะเท่าที่ทราบเป็นคู่อริกันพี่สาวบอกว่าน้องชายเนี่ยไปดูคอนเสิร์ตปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์กับเพื่อนแล้วก็แวะร้านสะดวกซื้อในปั๊มก็เลยบังเอิญว่าเป็นจุดที่ไปเจอกับรัฐภูมิมือปืนซึ่งเป็นคู่อริเก่ากันพอดีเขาดูภูมิใจเขาบอกว่าความจริงก็คือความจริงก็ใช่คนมันตายไปแล้วมันไม่มีสิทธิ์พูดอยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงคนที่อยู่เขาก็มีสิทธิ์พูดหนูก็รอดูว่าโอเคถ้าพูดว่าความจริงก็คือความจริงก็ต้องรอเรียกมาคุยที่สภ.ว่าความจริงมันเป็นยังไงเพราะว่าหนูก็อยากรู้ถ้าน้องหนูผิดก่อนหนูก็โอเคแต่ว่ามึงใช่เพราะว่าน้องหนูไม่มีปืนไม่มีอะไรเลยไม่ได้มีอาวุธอะไรจะไปสู้เขาใช่ถ้าน้องหนูตีก่อนหนูก็โอเคหนูอันนี้หนูก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่คุณป้องกันตัวแบบเอาปืนออกมาแบบนั้นคือคุณพร้อมแล้วใช่มันต้องให้ความเป็นธรรมกับฝั่งหนูมากกว่าไหมฝั่งเขาอย่างน้อยโดนกระทืบก็ฟื้นแล้วแต่น้องหนูคือยิงนัดเดียวก็คือไปแล้วอะมันไม่มีแบบว่าต้องแบบมาลาอะไรกันคือคาที่อยู่ตรงนั้นน่ะเขาต้องร้องขอความเป็นธรรมอะไรอีกอ่ะต้องรอความจริงอะไรอีกชัดเจนแล้วมันชัดเจนแล้วว่าน้องหนูน้องหนูอ่ะเสียไว้ทั้งคนน่ะเขาดูผู้ส่วนคนที่นอนอยู่ข้างๆหลิวเห็นใช่ไหมคะวันนี้ทีมข่าวของเราเดินทางไปที่บ้านหลิวเพื่อนของคนก่อเหตุที่ถูกทำร้ายตามคลิปตามที่เราเห็นนั่นเลยปรากฏว่าเขาเล่าแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าภายในงานตอนที่ไปดูคอนเสิร์ตกันเนี่ยมันไม่ได้มีเรื่องมีราวอะไรปรากฏว่าตัวของรัฐภูมิเองตอนนั้นเขาเห็นว่ารัฐภูมิพกปืนมาด้วยเขายังถามเลยหลิวยังถามรัฐภูมิเลยว่าเอาปืนมาทำอะไรรัฐภูมิบอกว่าไว้ป้องกันตัวจนกระทั่งเรามาถึงร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมันผมกับรัฐภูมิและเพื่อนอีกคนนึงกำลังจะเดินไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อสวนกับคู่กรณีแล้วถูกกลุ่มคู่กรณีไล่ทำร้ายร่างกายซึ่งตอนนั้นรัฐภูมิหนีไปอีกทางนึงเพื่อนอีกคนหลบอยู่ในร้านสะดวกซื้อเพราะกลุ่มคู่กรณีมันมากันเป็น10ตัวผมเองเนี่ยถูกต่อยแล้วผมเนี่ยก็ยังตะโกนบอกว่ามาทำผมทำไมเราไม่รู้จักกันเห็นสภาพใช่ไหมหลิวนอนอยู่ข้างๆรัฐภูมิแต่คู่กรณีไม่ยอมหยุดครับได้ยินเสียงปืนดังขึ้นตอนนั้นผมเข้าใจว่ารัฐภูมิถูกยิงจึงวิ่งไปดูแต่กลับเป็นฝั่งคู่กรณีที่ถูกยิงซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมเนี่ยเห็นคู่กรณีตกใจแล้วโทรตามพวกมากันเต็มเลยนะส่วนรัฐภูมิเองเนี่ยก็ดูจะเจ็บหนักเหมือนกันจังหวะนั้นมันอลหม่านจริงๆแล้วพอเราไปถึงโรงพยาบาลกลับกลายเป็นเพื่อนผมสิที่ตายลองฟังเสียงหลิวดูค่ะฟิล์มไม่ได้ไปทำอะไรเลยใช่ครับผมมาแต่งงานกำลังจะกลับบ้านเฉยฝั่งเขาเริ่มก่อนใช่ครับผมโดนก่อนเลยหน้าเซเว่นเราฟิล์มใครโดนเตะโดนทั้งคู่เลยครับเข้ามาก็คือใส่ยังโดนใช่ครับเราได้คุยไหมว่ามันไม่เกี่ยวเคยพูดได้พูดทันผมพูดอยู่ครับกับไอ้คนหนึ่งครับผมว่ามาตีผมทำไมอย่างนี้ครับเขาก็ไม่พูดอะไรเขาก็วิ่งไปครับหลังจากนั้นผมก็ได้ยินเสียงปืนครับผมก็วิ่งไปดูเขาก็วิ่งไปดูครับนึกว่าแต่เพื่อนผมตายแต่เป็นพวกเขาครับแล้ว
ตอนนั้นเขาทำอะไรต่อลุมเราเลยไม่ครับเขาก็เสียใจเขาก็ร้องไห้ครับผมก็เข้าใจนะครับเขาก็เสียใจด้วยแล้วทีนี้อยู่หน้าห้องน้ำใช่ไหมครับแล้วก็มีพวกเขามาอีกครับจะมาทำร้ายกับไอ้ฟิล์มครับคนที่บาดเจ็บครับแล้วก็ผมด้วยครับผมโดนทำร้ายด้วยตรงนั้นใช่ครับใช่ครับผมนี่แหละหลิวบอกขอความเป็นธรรมให้ผมและเพื่อนได้ไหมเพื่อนผมเองก็เจ็บหนักคือดูนี่ปากแหกเลยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าผมและเพื่อนไม่ป้องกันตัวพวกผมต่างหากที่จะต้องตายก่อนที่จะมาชี้ว่าใครผิดอ่ะฟังพวกผมบ้างได้ไหมหรือว่างั้นนะแล้วมีหลักฐานเป็นแชทด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับอยากให้ดูแชทข้อความที่กลุ่มคนตายเนี่ยก็คือกลุ่มของทางฝั่งนายจิรยุทธแชทข้อความคุยกันในกลุ่มเพื่อนซึ่งมันก็ไปสอดรับกับทางฝั่งเพื่อนมือปืนที่บอกว่าถ้าเพื่อนผมไม่ฆ่ามันมันก็ฆ่าเพื่อนผมแน่เราดูนะฮะแชทข้อความบอกว่านี่ตอนเขามาจะเข้ามาปั๊มเนี่ยเขาพูดกันว่านัดเที่ยวนรกนัดเดียวเที่ยวนรกเขาพูดแบบนี้ใครพูดพี่แจ็คมันเป็นย้อนดวงเขาไม่งั้นเขาจะรู้ก่อนเหตุการณ์ได้ยังไงไม่มีใครห้ามอยู่เลยคือมันเป็นการแชทพูดคุยกลุ่มของจิรยุทธที่ไปเที่ยวงานคอนเสิร์ตแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์พูดคุยเล่าเหตุการณ์กับครอบครัวของจิรยุทธให้ฟังคือจิรยุทธเนี่ยบอกว่าก่อนเกิดเหตุจิรยุทธยังพูดเลยแชทคุยกับเพื่อนบอกนัดเดียวเที่ยวนรกนี่ฮะคุณผู้ชมครับแล้วเหตุการณ์นี้สิ่งที่ฝั่งคนก่อเหตุถูกดำเนินคดีด้วยแล้วที่เขาบอกเลยว่าถ้ากูไม่ยิงมึงกูก็ตายเพราะมึงตั้งใจจะมายิงกูอยู่แล้ววันนี้เราได้คุยกับพ่อของรัฐภูมิมือปืนด้วยคือพ่อบอกว่าลูกชายเนี่ยยังน่วมอยู่เลยนะสะบักสะบอมโดนลุมประชาทันนอนอยู่โรงพยาบาลกันทรลักษณ์ลูกชายไม่ได้ตั้งใจจะไปก่อเรื่องใครเพราะเพิ่งมาจากวิทยาลัยที่ตัวเมืองศรีสะเกษกลับมาบ้านก็นัดกับเพื่อนอีก2คนไปเที่ยวงานคอนเสิร์ตแล้วก็แวะปั๊มเข้าห้องน้ำพอมาถึงปั๊บก็เจอคู่กรณีเนี่ยฝั่งของคนตายคือจิรยุทธเนี่ยเข้ามาแล้วก็ปรีเข้ามาทำร้ายร่างกายเลยแบบไม่ทันตั้งตัวด้วยซ้ำลูกชายผมยิงเพื่อป้องกันตัวก่อนหน้านี้ยอมรับเคยมีปัญหาทะเลาะกันมาก่อนเมื่องานคอนเสิร์ตช่วงออกบุญพรรษาปีที่แล้วมีงานรถแห่คอมเมนต์กันมาแต่จับไม้จับมือคืนดีกันแล้วนะก็ไม่คิดว่าเมื่อคืนเนี่ยอยู่ๆฝั่งของจิรยุทธจะปรีมาทำร้ายลูกชายผมจนเขาต้องป้องกันตัวเที่ยวตามปกติแล้วน้องก็จะกลับบ้านปกติพอจะแวะซื้อของก็มาเจอคู่อริเขาก็วิ่งใส่เลยมันว่าก็คือต่อยก่อนเลยครับเขาต่อยก่อนมันก็วิ่งวิ่งทีนี้เขาก็เตะมันล้มลงเขาก็กระทืบมันต่อครับน้องมันเลยเอาปืนครับน้องเลยเอาปืนออกมายิงป้องกันตัวครับคือไม่ได้ตั้งใจที่จะให้ตายครับน้องก็บอกว่าครับน้องเขาว่ายิงป้องกันตัวไม่ได้ว่าจะยิงให้ตายก็สั่งซื้อมาจากทางเฟซไม่รู้ครับไม่รู้มีปัญหากับพวกเพื่อนกลุ่มของเขาหรือมั้งก็ไปเคลียร์กันแล้วเคลียร์กันที่บ้านผู้ใหญ่แล้วครับตอนนั้นไปเคลียร์นี่คือฝั่งเราไปเคลียร์หรือว่าเขาฝั่งเราไปเพราะว่าอยากให้มันจบเที่ยวสุดท้ายเดี๋ยวไปดูกันละกันให้ตำรวจดำเนินการเพราะคนที่เขาเสียชีวิตอ่ะยังไงครอบครัวเขาก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด